ครับสวัสดีครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับบายช่างมินนะครับ เดี๋ยวมาดูไฟฉายยี่ห้อคอนวอย M3 นะครับตัวนี้ไฟฉายยี่ห้อคอนวอย M3 นะครับก็ตัวนี้ลูกค้าบอกว่าไม่ได้ใช้มา2ปีแล้วอยู่ๆก็ไม่ติดนะครับอยู่ๆก็ใช้งานไม่ได้นะครับลองเปลี่ยนผ่านใหม่ก็แล้วก็ใช้งานไม่ได้นะครับก็ทำการตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือหลอดไฟเสียนะครับไม่ผมก็ไม่ทราบว่าเสียเพราะอะไรนะครับได้ตอนนี้ก็ได้ทำการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่แล้วนะก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวมาดูการทำงานของไฟฉายตัวนี้นะครับเปิดมานะครับเปลี่ยนโหมดก็กดสวิตช์ค้างนะครับดับมันคลิกเข้าเทอร์โบนะครับดับมันคลิกเข้าเทอร์โบได้เลยนะครับแล้วก็ต้องกดค้างมั้ยตัวนี้ไม่มีสโตบหรอตัวนี้เดเวอร์ไม่มีสต็อปหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะกดแล้วไม่เจอสต็อป1 2 3 4ไม่เจอสต็อปอะแต่ว่าเปลี่ยนโหมดได้ปกตินะครับเปลี่ยนระดับโหมดก็คือเปลี่ยนระดับแสงนะครับกดค้างเปลี่ยนโหมดนะครับผมไม่แน่ใจของเรื่องของไดเวอร์รุ่นนี้นะครับว่าทําไม่มีสต็อปหรือยังไงนะครับเพราะว่าลองกดแล้วหาไม่เจอนะครับซึ่งปกติมันกด3ครั้งก็จะติดนะครับเข้าสต็อปแต่นี้มันไม่ติดนะครับหรือว่าผมงงกับโหมดเองหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางทีก็ซ่อมไฟฉายหลายรุ่นนะลงคลิปวิดีโอบ้างไม่ได้ลงบ้างนะครับก็บางทีตัวไฟฉายนะครับส่งมาซ้ำเป็นรุ่นเดิมๆนะครับพวกอย่างเช่น Convoy C8 Convoy S2 นะครับถ้ามันไม่ได้มีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงที่มันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็หรือแบบซ่อมเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีผมก็ไม่ได้อัพลง YouTube นะก็จะส่งกับคลิปให้กับเจ้าของไฟฉายเลยนะครับส่งให้กับเจ้าของไฟฉายเลยแล้วบางทีก็ไม่ได้อัพลง YouTube เพราะว่างานมันบางทีมันซ้ำๆเดิมๆบ่อยๆนะครับก็ไม่ได้อัพบ้างนะครับต้องขอประทานอภัยจากพี่ๆเจ้าของไฟฉายด้วยนะครับก็หรือบางคนท่านไหนอยากให้ลง YouTube ก็บอกนะครับเดี๋ยวผมเอาลง YouTube ให้นะบางทีช่วงเนี้ยงานรัดตัวงานที่บ้านก็เยอะด้วยนะครับงานที่บ้านก็คืองานขายของทะเลแห้งนะครับก็คือขายกุ้งแห้งนั่นเองพวกพี่ๆคนเก่าๆที่รู้จักกันมาในกลุ่มคนเล่นไฟฉายนะครับจะรู้ดีว่าผมขายของก็คือไปขายพวกกุ้งแห้งของทะเลแห้งด้วยนะครับก็เลยจะไม่ค่อยได้ว่างสักเท่าไหร่ส่วนงานซ่อมไฟฉายนะครับอันนี้คืองานที่ผมรักก็คือทำเล่นนะครับจนกลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับก็เลยได้มีอาชีพเสริมอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คืองานซ่อมไฟฉายนั่นเองนะครับโอเคครับก็สำหรับไฟฉายตัวนี้นะก็ผมว่าน่าจะใช้งานได้ปกติแล้วแหละนะแต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมมันไม่มีโหมดกระพริบหรืออาจจะเป็นที่ตัวไดเวอร์นะครับผมไม่แน่ใจเรื่องของไดเวอร์นะว่าตัวคอนวอย M3 นะครับก็มีวงจรออกมาหลายรุ่นนะครับ
ตัววงจรออกมาหลายรุ่นนะผมก็เลยไม่มั่นใจเรื่องของโหมดการทำงานของเจ้าไฟฉายตัวนี้นะก็โอเคตอนนี้ก็ติดเรียบร้อยนะติดแล้วก็แบตเตอรี่ที่ส่งมาให้นะครับแบตเตอรี่ที่ส่งมาให้นะอันนี้เป็นฐานก้อนใหม่นะครับก็ติดปกตินะนี่ผมวางไว้ก่อนแล้วก็อันนี้เป็นก้อนเก่านะครับใหม่กับเก่านะอันนี้พี่เจ้าของเขาเขียนมาไว้เลยนะอันนี้ของใหม่อันนี้ของเก่าผมเอาของเก่าใส่ให้ดูนะครับใส่ของเก่านะเดี๋ยวทดสอบให้ดูเลยนะครับว่าแบตเตอรี่ของเก่าก็ยังไม่เสียนะครับยังใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนี่นะครับก็ยังปรับระดับแสงได้เหมือนเดิมแต่มันคิดเข้าสโตปแต่ว่าโหมดกระพริบไม่มีผมก็ไม่เข้าใจนะครับน่าจะเป็นที่ตัววงจรสายเองเลยหรือเปล่านะนี่นะครับอันนี้ฐานก้อนใหม่นะก้อนเก่าก็ใส่อยู่ในเตาไฟฉายนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เปิดเทอร์โบเปิดอะไรได้ปกติเลยนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปไฟฉายตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็เดี๋ยวเตรียมตัวส่งกลับหาที่เจ้าของไฟฉายได้แล้วนะครับโอเคครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับไปช่างมิ้นครับสวัสดีครับ